ใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำงานที่บ้านนะคะแบบ all in one ไม่ต้องมีอุปกรณ์ให้เยอะแยะมากมายให้กินพื้นที่ไม่มีสายให้เกะกะแถมหน้าจอเนี่ยทัชสกรีนได้ด้วยค่ะจบได้ในเครื่องเดียวเลยนี่คือ ASUS Zen AIO 24นะคะ M5401 คอมตั้งโต๊ะแบบ all in one ค่ะจุดเด่นอย่างแรกเลยคืออะไรไหมคะคอมเครื่องเดียวสามารถใช้งานได้เลยโต๊ะเล็กๆนะคะก็สามารถตั้งได้เพราะว่าตรงนี้นะคะฐานไม่ใหญ่เลยค่ะคุณมีโต๊ะเล็กแค่ไหนคอมนี้เหมาะกับโต๊ะแบบนั้นเลยค่ะดีไซน์นะคะเรียบๆสีถือว่าสวยนะทุกคนดูสีมันออกแนวขาวๆสีขาวทองตัวเครื่องเนี่ยจะเน้นไปที่สีขาวค่ะส่วนขาตั้งเนี่ยจะเป็นสีทองอ่อนๆค่ะจริงๆแจนชอบนะเพราะว่ามันดูขาวสะอาดมากๆเลยปกติไม่ค่อยมีคอมสีขาวเท่าไหร่ค่ะถ้าคุณสังเกตตรงนี้ค่ะขาตั้งคอมมันจะเยื้องไปทางซ้ายนิดนึงถือว่าแปลกตาเหมือนกันค่ะแต่ในสัดส่วนที่เข้ามาตั้งแล้วเนี่ยมันก็ดูสมดุลกันอยู่มีแค่ขาตั้งเนี่ยที่เอียงไปทางซ้ายนิดนึงมันอาจจะแบบบางคนที่ชอบความเพอร์เฟกต์มากๆมันอาจจะไม่ถูกใจเขาเท่าไหร่แต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นลำโพงค่ะเป็นลำโพงที่บุด้วยผ้าแล้วก็ตรงฐานเขาก็เขียนบอกเลยว่าลำโพงนี้คือ Harman Kardon ค่ะจอนี้นะคะขนาด 23.8 นิ้วนะคะขอบจอเป็น Nano Edge ที่เรียกว่าบางแค่ 2.8 มิลลิเมตรเท่านั้นเองเวลาใช้งานสามารถปรับระดับนะให้ก้มเงยได้ตามสบายเลยนี่เห็นปะจอเป็น LCD นะคะแบบ Anti Glare Display ง่ายๆเลยคือมันเป็นจอด้านจะช่วยถนอมสายตาแล้วที่สำคัญนะมันก็จะไม่สะท้อนเข้าตาเรามากนะส่วนเรื่องของพอร์ตนะคะทั้งด้านข้างตรงนี้นะก็ด้านหลังแจนคิดว่าเขาให้มาค่อนข้างครบเลยเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยดีกว่าค่ะด้านข้างเขามี U3.5 มมแล้วก็ USB 3.2 Gen 1 Type A แล้วก็ USB 3.2 Gen 1 Type C นะคะปุ่มเปิดปิดเองก็จะอยู่ด้านข้างเหมือนกันส่วนพอร์ตด้านหลังตรงนี้นะคะเขาก็มีพอร์ตที่สำหรับเสียบ power เนาะแล้วก็มีเคนซิงตันล็อกการจรกรรมค่ะมีพอร์ตแลนสายแลนเนาะ HDMI USB 3.2 Gen 1 Type A USB 2.0 Type A แล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น90วัตต์ค่ะจากที่จะลองเปิดปิดเครื่องนะคะรู้สึกได้ว่าเครื่องเนี่ยเขาเปิดปิดไวอยู่ไม่ได้โหลดนานเลยส่วนกล้องนะคะความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 720p นะคะ HD เปิดปิดแมนนวลได้ก็คือถ้าสมมติคุณไม่อยากให้เปิดคุณก็ปิดไปเลยปิดไว้สำหรับ privacy อยากจะเปิดก็เปิดสมมติตอนนี้แจนเปิดเพื่อสแกนหน้าก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากที่แจนทำเมื่อกี้นะคะการสแกนหน้าก็เพราะว่าเขามีเทคโนโลยี IR ฟังก์ชัน IR ฟังก์ชันเนี่ยก็คือการสแกนใบหน้าของเราเราจะสามารถปลดล็อกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ด้วยใบหน้าค่ะด้วย Windows Hello ล็อกอินได้ไวอยู่นะคะอยู่กัน2คนเขาก็ยังจับใบหน้าเราได้อยู่ค่ะและที่สำคัญที่เห็นแจนจิ้มเนี่ยก็ต้องบอกว่าจอเขาเนี่ยเป็นทัชสกรีนค่ะสามารถตอบสนองได้ดีเลยอยากย่อขยายทำได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะสมมติแจนเปิดโฟลเดอร์นี้ใช่ปะนี่ย่อปึ๊บขยายคอมรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ค่ะความคมชัดเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับ Full HD ภาพสีค่อนข้างสวยคมชัดเลยด้วยเทคโนโลยี ASUS Vendit นะคะค่าสี sRGB 100% เลยสีก็จะสมจริงไม่ค่อยเพี้ยนเลยค่ะส่วนเรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่ที่250นิตถามว่ามันโอเคไหมส่วนตัวแจรู้สึกว่าทำงานได้สบายมากๆเพราะว่าที่เล่นมายังไม่ได้เจอปัญหาอะไรอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าเราเล่นคอมเนี่ยอยู่ในที่ห้องทำงานอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ได้มีแสงรบกวนอะไรเยอะมากมายดังนั้น250นิตเนี่ยเพียงพออยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องสีนะคะถ้าไปเทียบกับโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยถือว่าเครื่องนี้ค่อนข้างเหนือชั้นอยู่นะแต่ถ้าคุณเอาไปเทียบกับจอ Mac เนี่ยสีเขาค่อนข้างพอๆกันเลยแต่เรื่องของความละเอียดกับความสว่างเนี่ยก็อาจจะตามหลังอยู่นิดนึงสีของเครื่องนี้ยังมีความติดเหลืองอยู่หน่อยๆค่ะถ้าเทียบแบบสีดำก็จะเห็นได้ว่ามันดำไม่ได้สนิทแบบดำมากๆอ่ะตัวนี้ยังมีความแบบดำไม่สนิทอยู่ถามว่าสีเหลืองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้นนะดังนั้นนะคะถ้าคุณใช้คอมนี้แบบมืออาชีพแต่งรูปทำสีแบบจริงจังอาจจะไม่แม่นมากนักว่าง่ายๆถ้าใช้ทำงานส่งลูกค้าก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าคุณใช้แต่งทั่วๆไปเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีเลยล่ะค่ะแรมนะคะให้มาที่16กิกนะคะส่วนความจุเนี่ยเขาให้มาที่512กิก M.2 NVMe SSD นะคะพอเป็น SSD เนี่ยโหเรียกว่าพอเปิดแท็บรัวๆก็แทบจะไม่ค่อยมีแลกเลยค่ะไม่ช้าเลยก็คือเปิดได้เรื่อยๆค่ะมันก็จะทำงานไวรองรับ Wi-Fi 6ค่ะ Bluetooth 5.2 เรื่องเสียงอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือรองรับด้วย Harman Kardon นะคะลำโพงอยู่ข้างล่างรู้สึกได้ว่าเสียงไม่ได้ดังเท่าที่คิดแต่เสียงข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบมันไม่ได้กระจายออกไปมากนะเพราะฉะนั้นนะใครที่ต้องใช้โปรแกรมอะไรที่เน้นเสียงอย่างตัดต่อเล่นเกมอันนี้แนะนำว่าใส่หูฟังอาจจะทำงานได้ดีกว่าค่ะก็เป็นว่านะคะถ้าสมมติคุณนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะคนเดียวห้องเงียบๆตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าคุณเดินออกมานิดนึงออกห่างคอมไปตัวนี้อาจจะเบานิดนึงดังนั้นก็ลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับการทำงานของคุณเนาะ
ล้วค่ะมาเข้าเรื่องการทำงานกันบ้างดีกว่าการทำงานของเครื่องนี้นะคะ CPU เป็น AMD Ryzen 7ค่ะ 5825U processor นะคะประสิทธิภาพสูงช่วยให้การทำงานหรือการรันระบบเนี่ยมันดีขึ้นเครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะทำงานนานๆก็ไม่ค่อยมีเสียงดังออกมานะส่วนกราฟิกค่ะเป็นโปรเซสเซอร์ AMD Radeon ค่ะพอทำงานพร้อมกับตัว AMD Ryzen 7เนี่ยการ์ดจอใช้งานได้เลยช่วยให้การพิมพ์งานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทำได้ไหลลื่นเลยล่ะค่ะเอาจริงนะคะคอมเครื่องนี้มันไม่ใช่สำหรับการใช้งานทั่วไปอย่างเดียวนะเพราะว่าโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen เนี่ยยังสามารถใช้เล่นเกมหรือว่าโปรแกรมพวกการสร้างแบบจำลองเนี่ยทำได้หมดเลยเพราะเขามีเทคโนโลยี AMD Sense MI ค่ะที่เขาเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยให้กับสายออกแบบด้วยนี่ก็ถือว่าเจ๋งนะคะเพราะว่าพยายามขยายวงจรให้มันกว้างขึ้นให้ไปถึงกลุ่มอาชีพหลายๆกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเอาจริงไหมคะพูดไปมันก็ไม่เห็นภาพค่ะแจนลองให้น้องในทีมเนี่ยไปลองใช้งานจริงๆเลยดีกว่าลองทุกแบบเลยอย่างที่1ทำงานทั่วไปพิมพ์งานดูหนังเล่นเกมฟังเพลงแบบที่2ให้ลองสร้างแบบ 3D ขึ้นมาเลยดีกว่าและแบบที่3ค่ะตัดต่อลองเลยลองตัดวิดีโอดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะบทสรุปนะคะสำหรับการทำงานทั่วไปพิมพ์งานฟังเพลงน้องบอกว่าทำได้หลายลื่นมากพี่หนูเปิดกว่า40แท็บหลายหน้าต่างเลยไม่มีสะดุดแล้วบอกว่าดีกว่าเขาให้หนูใช้อีกค่ะต้องทำไงล่ะคะทีนี้ส่วนการเล่นเกมนะคะเล่นเกม PC ก็ไม่มีกระตุกหรือหน่วงอะไรเลยกราฟิกภาพทำได้ดีสามารถใช้กับเวลาเล่นเกมทั่วไปได้เลยค่ะส่วนแบบที่2ค่ะที่ให้น้องไปจำลอง 3D มาอันนี้น้องในทีมบอกเลยว่าพี่ผมลองขนาดใหญ่มาก 960,000 โพลีกอนหรือว่าง่ายๆเนี่ยไฟล์ขนาดใหญ่หรือวัตถุที่มันเยอะๆอ่ะมันก็เป็นธรรมดาที่มันต้องมีกระตุกบ้างใช่ไหมน้องก็เลยบอกว่าอ่ะผมลองวัตถุ96ชิ้นถ้าเป็นเรนเดอร์แสงเงายังใช้งานได้โอเคแต่พอเรนเดอร์สีเริ่มมีกระตุกบ้างพอเรนเดอร์แสงเงาเข้าไปอีกก็เริ่มกระตุกเข้าไปใหญ่เลยค่ะแต่น้องบอกว่าพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆกระตุกเนี่ยส่วนมากการทำงานแบบนี้มันก็มีกระตุกกับช้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นน่ะถ้าคอมเครื่องนี้ไม่ค้างถือว่าโอเคเลยก็เป็นว่านะคะคอมเครื่องนี้อาจจะทำพวกแบบ 3D ได้แต่ไม่ใช่งานที่ใหญ่มากเกินไปหรือว่าอะไรที่ต้องมีรายละเอียดเยอะๆถือว่าเริ่มต้นเบสิกทำได้เลยค่ะเรื่องการตัดต่อค่ะน้องบอกว่าสามารถทำได้เลยลองตัดคลิปแบบ Full HD ประมาณ11นาทีนะคะเกรดดิ้งสีแต่งสีวางหลายเลเยอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานทำงานได้โอเคส่วนเรนเดอร์ใช้เวลาประมาณ27นาทีถือว่าทำงานได้แต่ก็ไม่ได้แบบเร็วหวือหวาอะไรขนาดนั้นอะดังนั้นนะคะสำหรับคอม All in One ในราคาเท่านี้น้องก็บอกว่าโอเคแล้วพี่ผมพอใจค่ะเอาละค่ะทีนี้คำถามยอดฮิตหลังจากที่ทดสอบมาเรื่องที่คนอยากรู้ก็คือเรื่องของความร้อนทำได้ดีไหมส่วนตัวเท่าที่น้องบอกมาทดลองมาทั้งหมดถือว่าทำได้ดีเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยร้อนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ86องศาค่ะเป็นช่วงที่ export ไฟล์ตัดต่อถือว่าเย็นนะไม่ร้อนมากเกินไปมาต่อกันที่สำหรับคนที่ work from home บ้างหรือว่าที่ออฟฟิศเนี่ยค่ะคอมเครื่องนี้ข้อดีอย่างนึงคือเขามี Microsoft Office Home and Student 2021เนี่ยให้เราใช้ได้ยาวตลอดการใช้งานเลยค่ะดังนั้นก็สะดวกสบายค่ะสามารถใช้งานได้ครบทุกโปรแกรมเลยค่ะเรื่องของการประชุมกับคนอื่นนะคะถามว่าเสียงไมค์กับลำโพงเนี่ยโอเคไหมเท่าที่ลองถือว่าโอเคมากเลยนะไมค์เขาเนี่ยสามารถตั้งค่า Noise Cancelling ได้ที่ My Asus ค่ะคือสามารถตั้งได้เลยมันจะตัดเสียงรอบข้างที่คนพูดอยู่รอบๆเนี่ยได้ดีแถมกล้องของเขานะยังสามารถเก็บภาพได้ค่อนข้างกว้างด้วยค่ะอย่างที่แจนเคยใช้ Asus มาหลายๆรุ่นนะเรื่องของการตัดเสียง Noise Cancelling ของเขาเนี่ยแจนถือว่าเขาทำได้โอเคมากเลยนะทั้งหมดนี้นะคะถ้าคุณอยากตั้งค่าเพิ่มเติมพวกเกี่ยวกับ Performance สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ My Asus นะคะเอาละค่ะใช้งานมาทั้งหมดหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าบริการหลังการขายเป็นยังไงมีการซ่อมหรือเปล่าเขามีบริการซ่อมถึงที่นะคะ3ปีแบบ Local On-site Service นะคะไปซ่อมให้ถึงที่เลยแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกค่ะของแถมก็มีเมาส์ Wireless แล้วก็คีย์บอร์ด Wireless ค่ะซึ่งแจนชอบเสียงคีย์บอร์ดของเขานะมันไม่แตกต่างแต่มันก็เพราะดีค่ะในส่วนของราคาค่ะรุ่นที่แจนรีวิวอยู่นะคะ Asus Zen AIO 24นะคะเข้ามาในราคา 33,990 บาทแต่มันไม่ได้มีรุ่นเดียวนะมันจะมีอีกรุ่นนึงนะคะรุ่นนั้นเนี่ย CPU เนี่ยจะเป็น AMD Ryzen 5ไม่ได้เป็น Touch Screen ราคาเนี่ยก็จะถูกลงมานิดนึงค่ะอยู่ที่ 27,990 บาทค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครชอบความสะดวกสบายหรือว่าชินกับการทัชจอแบบนี้ใช่ปะคุณก็เลือกรุ่นนี้แต่ถ้าใครแบบไม่ได้เป็นคนชอบทัชสกรีนเท่าไหร่คุณก็ไปเลือกอีกรุ่นหนึ่งได้เลยค่ะสรุปแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายคนที่ต้องการคอมตั้งโต๊ะแบบ all in one เนาะไม่กินพื้นที่ทำห้องให้เราสวยมีพื้นที่ไปทำอย่างอื่นอีกได้เยอะแยะมากมายนะคะทำงานก็ได้เล่นเกมก็ได้ทำกราฟิกก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำได้หมดทุกอย่างเลยค่ะสำหรับทั่วไปยูเซอร์ทั่วไปทำงานได้เลยแต่ถ้าเป็นโปรเฟชชั่นอลจ๋าเลยนะก็อาจจะยังไม่แบบมันอาจจะยังไม่ถูกใจคุณ 100% แต่ก็ราคาแบบนี้ภาพรวมถือว่าโอเคละ
ดังนั้นคุณจะใช้งานแบบไหนก็สามารถเอาไปลองดูกันได้ลองพิจารณากันดูนะคะว่าคุณเนี่ยใช้งานทำอะไรบ้างแบบไหนที่เหมาะกับคุณถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมิเกนทุกคนด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะมารีวิวตัวไหนก็ต้องรอติดตามค่ะแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะไปละบ๊ายบาย